เปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับทุกคนครับผมชินเจียยูอีชินนิวฮอใช้นะครับวันนี้นี่เห็นผมแต่งตัวแบบนี้ไหมนี่นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววันตรุษจีนนะครับผมที่ตลาดชากแง้วนะครับถ้าเกิดใครมาที่พัทยานะครับผมเบื่อมากเบื่อบรรยากาศที่พัทยาลองมาเดินที่ตลาดชากแง้วดูได้นะครับผมเด็กใหญ่ที่นี่จะเป็นชุมชนจีนโบราณนะครับผมที่เขาสืบทอดวัฒนธรรมจีนแล้วก็ยังมีพวกสถาปัตยกรรมจีนให้เราได้เห็นเยอะนะครับผมแต่ว่าวันนี้สำคัญอยู่หนึ่งอย่างนะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันตรุษจีนพอดีนะครับส่วนตลาดที่นี่นะครับจะมีทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับตอนนี้กำลังเชิดสิงโตเลยเพื่อนเนี่ยเราก็เดินเข้ามาในซอยของตลาดท่าแก้วแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตลาดนี้จะมีทุกวันเสาร์นะครับทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์แล้วก็จะเห็นบรรยากาศบ้านๆรอบๆข้างนะครับตึกราบ้านช่องนี่ก็ยังเป็นสไตล์จีนเดิมอยู่นะครับผมยังมีแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นแบบจีนโบราณอยู่นะครับถ้าตกกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้นะ อันนี้ก็เป็นแบบชุมชนจีนโบราณเหมือนแบบในหนังจีนสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์แล้วก็ตรงกับวันตรุษจีนเป็นวันไหว้พอดีนะครับผมหลังจากที่ผู้คนได้ทำการไหว้แต่ละที่แล้วนะครับในสถานที่ของตัวเองแล้วนะครับผมพอตกตอนเย็นมานะครับก็เริ่มมาเดินที่ตลาดจีนชากแง้วแห่งนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วก็แต่งตัวเป็นชุดชาวจีนนะครับผมหลักๆเลยนะครับคนก็จะใส่สีแดงเป็นหลักเพราะว่าเป็นสีมงคลของคนจีนนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเวลา16:30 น.นะครับ16:30 น.นะครับผมตอนนี้ยังมีแดดอยู่คนก็เลยอาจจะยังไม่ออกมาเยอะนะครับต้องรอให้สักประมาณ17:00 น.-18:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมก็จะมีคนมาเดินเที่ยวเยอะกว่านี้ด้วยนะครับผมเรียกร้านนี้ว่าร้านหัวมุมนะครับร้านนี้คือจะเป็นจุดนัดพบจุดนัดหมายของหลายคนที่มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทานข้าวอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวกระเพาะปลานะครับเพื่อนๆสามารถมาทานที่ร้านนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้จะเป็นโรงนิ้วนะครับท่านใดมีกิจการจะกราบไหว้ส่วนมากอาหารที่มีขายในตลาดชากแง้วแห่งนี้นะครับก็จะเป็นแนวอาหารพื้นบ้านนะครับผมอย่างเช่นแบบสมัยก่อนคนจีนเขาเคยทานอะไรนะครับเขาก็เอามาขายณปัจจุบันนี้มาขายมาประยุกต์บ้างนะครับผมมีอาหารที่ทันสมัยขึ้นมาบ้างนะครับมาปรับปรุงตามยุคตามสมัยนะครับอย่างเช่นอาหารบางอย่างหรือว่าขนมบางอย่างนี้คือเราไม่เคยเห็นจากที่อื่นมาก่อนเราก็มาเห็นที่นี่นะครับผมก็เป็นการเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับเมื่อเราเดินมาสักพักนึงเราก็จะเห็นบริเวณนี้นะครับมีรูปบ่อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับผมตรงนี้คือเป็นนั่งพักนะครับเป็นจุดนั่งพักแล้วก็เป็นจุดบริการห้องน้ำสาธารณะแก่ผู้ที่เข้ามาเดินที่ตลาดชากแง้วแห่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันตรุษจีนอีกนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนพื้นที่เองนะครับแล้วก็คนจีนมีต่างชาติมีฝรั่งมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะครับเข้ามาสร้างสีสันให้ตลาดชากแง้ววันนี้คนเดินเบียดขนาดเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมร้านนี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นร้านอันนี้ร้านเปาอุ๋ยนะครับผมเปาอุ๋ยนี่ก็จะขายบะจ่างนะครับก้อนละ30 บาทชิ้นละ30 บาทนะครับผมเปาอุ๋ยได้ไปออกรายการทีวีหลายรายการแล้วนะครับแล้วก็มีเซเลบมีรายการหลายๆรายการมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านมาถ่ายทำที่ร้านเปาอุ๋ยแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างนี้ก่อนดีกว่านะเมื่อสักครู่นี้ก็
เดินมาเราจะสุดตลาดแล้วนะครับเพื่อนๆตลาดชากแง้ววันนี้แต่งชุดจีนมานะครับผมก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนก็มาขอถ่ายรูปกับเราเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็แอบเขินๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่เคยแต่งตัวแบบนี้แต่ก็โอเคถือว่าเรามาได้คุ้มค่าแล้วนะครับเพราะว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเราแล้วมีคนพูดถึงว่าเราแต่งตัวแบบนู้นแบบนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมเดินต่อนี่อะไรเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านผัดไทยนะครับผมพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี้โดยปกตินะครับผมทุกวันเสาร์ที่เปิดร้านขายก็จะมีการแต่งตัวใส่ชุดจีนโบราณนะครับทุกคนก็จะใส่ชุดที่บ่งบอกว่าเขาคือเชื้อสายจีนนะครับผมคือคนจีนนะครับผมก็มีเสน่ห์และมีความเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่น่ามองและน่าจดจำนะครับตอนนี้เราก็เดินมาสุดตลาดอีกฝั่งนึงแล้วนะครับผมอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาฟูน่าทานมากเลยนะครับนี่ลูกชิ้นเนื้อมาจากเกาหลีมา มาไงวะได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวฮอตจ้าวที่คนแต่งชุดแทนจีนไปเยอะอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณสร้างแง้วร้านนี้มาทานได้นะครับไม่ผิดหวังนี่วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับคนมาเที่ยวเยอะแยะเลยจับเลี้ยงครับถุงละเท่าไหร่20เอา2ถุงครับร้านนี้ดีบรรยากาศแบบบรรยากาศคนจีนมากเลยร้านนี้เปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้ขอคันเดียวขอกล้องนี้ก่อนนะคะของพวกผมเป็นคลิปขออนุญาตถ่ายนะครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณสำหรับส้มสวยๆครับผมนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินออกจากตลาดแล้วนะครับไม่ได้พาเพื่อนๆอยู่จนถึงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าที่ตลาดชากแง้วเนี่ยคือจะเป็นตลาดของชุมชนคนจีนโบราณนะครับจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมก็คือจะมีเป็นเดินเข้าตามถนนไปประมาณ2ซอยนะครับเป็นซอยตัว L นะครับก็สิ้นสุดละแต่ละจุดไม่ได้กว้างนะครับผมแต่ว่าเราจะได้แบบบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศของคนจีนบ้านเรือนก็ยังเป็นของคนจีนอยู่นะครับแล้วก็ขนมอาหารบางอย่างก็จะเป็นสไตล์คนจีนที่เราไม่รู้จักและเราก็อาจจะไม่เคยทานไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับผมนี่แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอขอบคุณพี่ๆที่ตลาดชากแง้วที่ให้โอกาสได้ขอถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ